มองไม่เห็นอะไรเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Walk EP 2นะคะวันนี้จะชวนมาตัดผมหน้าม้ากันค่ะนี่บุ๋มมีผมหน้าม้านะแต่มันยาวมากแล้วอ่ะมันเดิมทีมันเคยเป็นหน้าม้าตรงๆอ่ะแต่ตอนนี้มันตรงไม่ได้แล้ว เพราะว่ามันปิดตาหมดเลยต้องปัดมาข้างๆอย่างนี้ก่อนนะคะวันนี้จะลองมาตัดผมหน้าม้าเองว่าจะทำได้ไหมแต่ก็ไม่น่ายากเนาะแค่ตัดตรงๆ ต้องซอยเปล่าวะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะถ้าเกิดว่ามันเบี้ยวเดี๋ยวมันก็ยาวขึ้นมาอีกเนาะไม่เป็นไรหรอกช่างมันอุปกรณ์ที่จะใช้ในการตัดผมวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากเลยมีแค่2อย่างมีหนีอุ๋ยได้แถมมาจากโรงแรมสักที่อะค่ะที่ไปพักมาแล้วก็กรรไกรไม่ใช่กรรไกรตัดผมด้วยนะกรรไกรตัดผ้าไปขอยืมแม่มาลองดูค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาทำผมหน้ามาให้เปียกก่อนไปทำผมหน้ามาให้เปียกแล้วนะคะหวีลงมาโหมันยาวมากเลยอ่ะตื่นเต้นอะไม่กล้าตัดแล้ว ทำไงดีขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราแบ่งผมก่อนอันไหนไม่ใช่หน้าม้าเอาไว้ข้างหลังเนาะนี่นี่หนูแบ่งผมก่อนได้มามาแล้วเล็มออกก่อนดีกว่าเนาะที่มันยาวๆเอาไงดีอย่างนี้จะเบี้ยวไหมทุกคนมีใครเขาตัดกันอย่างนี้ไหมเนี่ยไปแล้วนะไอ้มองไม่เห็นจะตัดโดนขนคิ้วไหมเนี่ยเหลือปอยนิดหนึ่งอันอะสั้นลงมาหน่อยก่อนค่อยๆไปเพราะเดี๋ยวต้องรอผมแห้งด้วยนะถ้าตัดสั้นไปเดี๋ยวมันจะเต๋อเอาแล้วนะทุกคนเท่าคิ้วนี่ค่อยๆเล็มให้มันตรงมันยังมีเบี้ยวอยู่อย่าสั้นมากไปนะคะเพราะเดี๋ยวพอมันแห้งแล้วมันจะกระโดดขึ้นไปอีกเท่านี้ไหมทุกคนเป็นไงบ้างพอไหวไหมผมก็ได้อยู่นะ เดี๋ยวลองไปเป่าแห้งดูนะคะว่าออกมามันจะเป็นยังไงมาค่ะเป่าผมกันพร้อมมาตรงของบุ๋มมาแล้วได้ไหมบุ๋มว่าได้อยู่นะเฮ้แก้ขัดไปก่อนเนาะช่วงโควิดนะคะไม่ได้ไปร้านทำผมเลยตัดเองได้แล้วตัดโดยบุ๋มบาร์เบอร์นะคะครั้งแรกนี่บุ๋มว่าได้อยู่นะทุกคนว่าไงคะวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจอีกแล้วนะคะตัดผมเรียบร้อยลาไปก่อนดีกว่าไปล้างหน้าเนาะผมเต็มหน้าเลยบ๊ายบายค่ะเจอกันวักหน้าค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วัก EP 2นะคะ EP นี้